สวัสดีครับวันนี้เรานำท่านผู้ชมมาดูวิธีการขัดเคลือบสีบำรุงรักษารถยนต์นะครับโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของค่ายเลย68นะครับที่โมลิแคร์สาขาอ่าวนางจังหวัดกระบี่ครับเราจะใช้เครื่องไซโคหัวคู่ Dual Head นะครับตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวรถไม่สร้างทำให้เกิดริ้วรอยบนตัวผิวสีรถนะครับตอนนี้หลังจากที่เรานำรถล้างให้สะอาดแล้วเนี่ยนะครับทีมช่างเนี่ยก็จะใช้ซูเปอร์เคหรือดินน้ำมันนะวิทยาศาสตร์เนี่ยในการสครับสิ่งสกปรกออกจากตัวผิวสีรถนะครับเห็นมั้ยฮะนี่เราจะถูให้ลูกค้าด้วยนะครับดินน้ำมันนี่ก็จะทำหน้าที่ในการดูดซับสิ่งสกปรกที่อยู่หน้าผิวสีรถนะครับให้ดูดซับออกมานะครับเพื่อเตรียมพื้นผิวสู่ขั้นตอนการขัดเคลือบสีเป็นลำดับต่อไปนะครับนี่เราจะใช้ดินน้ำมันนะครับสครับพื้นผิวรถนะครับพื้นผิวสีรถให้สะอาดเพื่อเตรียมรอรับการขัดเคลือบต่อไปดังนั้นนะครับตัวทีมช่างเราจะใช้ตัว surface cleaner นี่ครับทาไปยังบริเวณหัวขัดนะครับฟองน้ำชนิดพิเศษนะครับซึ่งไม่ทำร้ายผิวสีหรือแลกเกอร์รถยนต์ลูกค้านะครับส่วนลูกค้าที่ไม่ว่าจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็สามารถขัดได้รถที่ใช้งานมาแล้วก็สามารถที่จะขัดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีพัดรีมูเวอร์ด้วยนะครับเป็นทำหน้าที่ในการสครับริ้วรอยแล้วก็คราบสกปรกของลิปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ผ้าสำลีหมาดนะครับลูบพื้นผิวงานเพื่อไม่ให้มีฝุ่นนะฮะแล้วก็เป็นการทำงานที่ราบรื่นด้วยนะครับเราก็ใช้เครื่องอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับตัวผู้ปฏิบัติงานก็จะใช้ครีม Surface Cleaner นะครับแล้วก็หัวขัดของน้ำด้วยเครื่องหัวคู่ตัวนี้สครับขัดบริเวณพื้นผิวสีรถตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในการทำความสะอาดผิวสีทั้งหมดคราบคราบมลภาวะต่างๆที่เป็นฝังลึกอยู่ขัดแบบนี้จนรถขึ้นเงาเลยนะครับโดยเครื่องตัวนี้มีจุดเด่นมากก็คือไม่ทำร้ายผิวสีและไม่กัดสีรถนะครับต้องกินเท่าไหร่
กันชนหน้านะครับทีมช่างเราจะใช้ผ้านะครับแล้วก็น้ำยาเซอร์เฟสคลีเนอร์มาขัดนะครับระคับริ้วรอยต่างๆให้ด้วยคราบแมลงหรือว่ายางมะตอยต่างๆนะครับชนหน้าครับเราก็ใช้น้ำยานะครับสครับแล้วขัดให้ด้วยด้วยน้ำยาโซเฟสคีเน่นะครับขัดริ้วรอยแล้วก็คาบแมลงฝังลึกทั้งหมดจนลักษณะน้ำยาที่เราผัดจนขึ้นเงานะครับเอาไปเลยเนี่ย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 
นาไหมไม่ชำนาก็ใกล้ๆนิดนึงเออนั่นแหละโอเคไหมเออถ้าพี่ท่านบุกก็ไม่โดนใจเดี๋ยวก็กินมากเท่าไหร่ที่หลังจากที่พื้นผิวที่เราได้ผ่านการขัดเครื่องด้วยเครื่องขัดหัวคู่ไซโคแล้วก็ด้วยครีมขัด Surface Cleaner นะครับขจัดคราบสกปรกของลึกเราก็ใช้ผ้าหมาดนะครับแล้วก็เช็ดฝุ่นบริเวณที่เราจะต้องการเตรียมพื้นผิวสู่การเคลือบสีนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำยาเคลือบสีคัน68นาโนเทคนี่นะครับเคลือบบริเวณพื้นผิวที่เราผ่านการขัดเคลือบไปแล้วนะครับเคลือบแบบนี้นะครับเพื่อสร้างชั้นฟิล์มด้วยตัวสารโพลีเอทิลีนนะครับสร้างเป็นชั้นฟิล์มบางๆบนเลเยอร์ของแลคเกอร์อีกครั้งหนึ่งเคลือบแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะฝ้าขาวรอสร้างจากแปรสภาพจากของเหลวเป็นฟิล์มใน30นาทีนะครับแล้วเราก็เช็ดน้ำยาออกแล้วก็ลงด้วยน้ำยาเคลือบสีคาราโอแปดลองไล่ต่อไปต้องแผลไม่ทำไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วก็เราก็